กับคนไม่รู้สึกว่าเราจะรักใครได้เพราะว่าเราไม่รู้จักว่าแม่รักเรายังไงใครรักเรายังไงเราอยากที่ให้ความรักของเราให้กับสัตว์ดีกว่าแล้วมาทำงานบาร์ในบาร์ก็เหมือนกันคือคุยได้ตอนนี้ก็คือเหมือนกับสังคมที่โกหกมีผู้ชายเยอะแยะจีบเยอะแยะก็หลายคนมาขอแต่งงานก็เราก็ถามเขาว่าสามารถรักหมาของเราได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกก็บอกไม่เป็นไรก็อยู่ที่บาร์ก็เป็นสาวบาร์กลับไปบ้านก็เป็นแม่หมาก็คือไอ้จะแวะซื้อไก่ก็คือมีได้ทิปเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นหมดเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเดินก็เดินได้เดินมาทำงานก็เดินได้ไม่เป็นไรมันก็จำเป็นนะคะไม่มีตังค์แล้วก็พี่แท็กซี่ประจำก็จะจอดทุกป้ายต้องบอกก่อนว่านั่งคุณปุ๊บพี่จอดหลายป้ายหน่อยนะคะได้ไหมรบกวนได้ไหมเดี๋ยวหนูให้ต่างหากจอดหาเพื่อนเหรอครับค่ะหาเพื่อนแล้วก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็นึกว่าเราแวะหาเพื่อนตรงไหนล่ะครับจอดชิดซ้ายได้เลยค่ะพี่ชิดซ้ายได้เลยค่ะมีแต่หมาตีสี่มาล้างคอก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ล้างคอพอให้มันสะอาดแล้วให้ข้าวให้อาหารโรยกับนมถ้าต่อวันนึงถ้านับก็คืออาหารประมาณ2 กระสอบนี่คือประมาณ 1,500 กว่าบาทไม่รวมน้ำยาไม่รวมยากันยุงไม่รวมแป้งเสร็จก็ล้างคอกเสร็จประมาณ10 โมงเช้าก็ปั่นรถจักรยานออกมาให้อาหารหมาจรทั้งไปและกลับเห็นเขามีความสุขเห็นเขาได้กินแล้วก็4 โมงเย็นก็ล้างคอกอีกทีนึงฉีดยากันยุงแล้วก็มาทำงานเสื้อผ้าสวยๆก็ไม่เคยได้ซื้อใส่อย่างน้อยๆก็คือถ้ามีบ้านหลังนึงแล้วก็ได้กินบ้างอดบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไปถูกทำร้ายข้างนอกแล้วก็ไม่มีที่จะนอนถามว่าผูกพันไหมผูกพันทุกตัวค่ะตัวนี้ชื่อฝอยทองตัวนี้ชื่อมัดซีตัวนี้ชื่อน้องแก้วตัวนี้ชื่อน้ำหวานตัวนี้ชื่อแคทเธอรียาตัวนี้ชื่อสอนสินชัยตัวนั้นชื่อมะตูมตัวนั้นชื่ออ้อมคำมอดคิวทาโร่บาเจาะถึงแม้จะรักษาไม่หายแล้วก็หมอบอกแล้วว่ารักษาไม่หายก็ไม่เป็นไรเมื่อถึงจุดนั้นก็คือไม่ไหวแล้วเราก็จะรักษาเองคือดูแลเองทำเองตามอัตภาพของเราแล้วเวลาตามที่เวลาของเรามีแต่สำคัญที่สุดเวลาที่เขาจะตายเขาต้องเห็นหน้าเรามีหมาตัวนึงซึ่งรักเขามากพี่เอรู้ยังเก็บรูปเขาไว้เก็บทุกอย่างของเขาไว้เช่นผ้ากันเปื้อนกระดูกจะเก็บของเขาไว้แล้วทุกครั้งก็จะบอกเขาว่าอาหารหมาไม่มีนะหาให้เพื่อนกินนะลูกนะช่วยแม่นะลูกนะได้กำไรของความรักความสุขค่ะอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างอื่นได้คือเหนื่อยเราเป็นนางฟ้าของหมาก็ดีใจนะมีเกียรติดีกว่าเป็นนางฟ้าของคนไม่มีใครสอนให้เรารักในหลวงแต่รู้แต่ว่าลืมตาดูโลกมาเห็นท่านเราก็รักท่านโดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลยท่านทำความดีเยอะมากทั้งที่เราไม่ได้เศษเสี้ยวของท่านเลยและคิดตั้งปณิธานในใจว่าเป็นคนดีถวายในหลวง